สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะเด็กๆตื่นกันแล้วใช่ไหมเอ่ยหลายคนตื่นแล้วนะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะคะรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะทานผักด้วยนะแล้วก็ทานนมด้วยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนด้วยกัน2เล่มนะคะเล่มแรกหนังสือแบบฝึกหัด Standard ABC เล่มที่1นะคะและเล่มที่2หนังสืออ่าน Hello To เด็กๆเตรียม2เล่มนี้กันขึ้นมาเลยนะคะคราวนี้เด็กๆหยิบหนังสืออ่าน Hello To ขึ้นมาค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้าคำศัพท์นะคะเปิดไปที่หน้า20หน้า21ค่ะเด็กๆจะเจอคำศัพท์นะคะในหมวดตัวอักษรตัว Q นะคะตัว Q แล้วก็ตัว R มาดูตัว Q พิมพ์ใหญ่นะคะสีเขียวแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะคือตัว Q พิมพ์ใหญ่และถ้าเป็น Q สีดำที่อยู่ข้างหลังคือ Q พิมพ์เล็กเด็กๆลองสังเกตกันดูนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกกันเลยเด็กๆดูที่ภาพพระราชินีค่ะพูดตามคุณครูนะคะQ U E N Queen พระราชินีต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ผ้าคลุมตัวเตียงนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมเตียงนะคะเห็นไหมคะลูกศรชี้ไปที่ผ้าคลุมเตียงสีชมพูนี้เห็นไหมคะพูดตามคุณครูนะคะ Q U I L T Queenผ้านวมคุมเตียงต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่เด็กกำลังเข้าแถวกันอยู่เห็นไหมคะมาดูนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันค่ะ Q U E U E Q แปลว่าเข้าแถวนะคะต่อแถวเข้าแถวคราวนี้เด็กๆมาดูคำศัพท์นะคะในหมวดตัวอักษรตัว R กันบ้างนะคะ R สีชมพูเห็นไหมคะอันนี้คือ R พิมพ์ใหญ่และ R ที่อยู่ข้างหลังสีดำก็คือ R พิมพ์เล็กเห็นไหมคะมาดูที่หลอดสีสีแดงเลยนะคะสะกดตามพร้อมกันค่ะ R E D เลขสีแดงต่อมามาดูที่ภาพแหวนเห็นแหวนไหมคะพูดพร้อมกันลูก R I N G ring แหวนต่อมานะคะมาดูภาพกระต่ายลูกR A B B I T rabbit กระต่ายเด็กๆไปฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหนังสือแบบฝึกหัด Standard ABC กันบ้างนะคะเด็กๆเตรียมเล่มนี้กันขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีคำศัพท์อะไรเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่คำศัพท์แรกเด็กๆเห็นภาพกระป๋องไหมคะกระป๋องหลายคนรู้แล้วคำศัพท์ว่ายังไงใช่ไหมเอ่ยเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะดูที่ตัว C ก่อน C สีดำนี่คือ C พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะเด็กๆสะกดตามพร้อมกันนะคะลูก C A N can กระป๋องต่อมานะคะเด็กๆมาดู C พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะ C สีแดงนี้นะคะคือตัว C พิมพ์เล็กพูดพร้อมกันค่ะ C A Nแคนกระป๋องต่อมานะคะเด็กๆขามาดูที่ภาพหมวกเห็นหมวกไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะดูที่ C พิมพ์ใหญ่ก่อนนะพูดพร้อมกันลูก C A P แคปหมวกแก๊ปต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ตัว C เห็นไหมคะดูพูดพร้อมกันนะคะอันนี้คือ C พิมพ์เล็กแล้วลูกพูดพร้อมกันลูก C A P cap หมวกแก๊ป
ต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่ภาพแมวกันบ้างนะคะ C พิมพ์ใหญ่เรามาดูที่ C พิมพ์ใหญ่กันก่อนพูดพร้อมกันลูก C A T cat แมว C พิมพ์เล็กก็เหมือนกันนะคะสะกดพร้อมกันลูก C A T cat แมวต่อมานะคะมาดูที่ภาพเปรมาดูที่ตัว C พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะพูดพร้อมกันลูก C O T cot เปร C พิมพ์เล็กสีแดงก็เหมือนกันลูกพูดพร้อมกันค่ะ C O T cot เปรเราอ่านคำศัพท์กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า48มี4นำ8เห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านทบทวนคำศัพท์นะคะอ่ะที่เราได้อ่านกันไปเมื่อกี้เด็กๆดูที่ภาพแรกเป็นภาพกระป๋องใช่ไหมคะพูดพร้อมกันลูก C A N can กระป๋องต่อมาภาพหมวกแก๊ปนะคะพูดพร้อมกันลูก C A P cap หมวกแก๊ปต่อมาเป็นภาพแมวเห็นแมวไหมลูกพูดพร้อมกันนะคะ C A T cat แมวและสุดท้ายเป็นภาพเปรเห็นไหมคะเปร C O T cot เปรเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านทบทวนด้วยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูคำศัพท์ครูต๋อมมีคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันทั้ง7นะคะวันทั้ง7หมายถึงว่าใน1สัปดาห์เรามีทั้งหมด7วันใช่ไหมคะ1สัปดาห์เรามี7วันเรามีวันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย7 day ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวันแรกนะคะวันอาทิตย์สีแดงพูดตามคุณครูค่ะ Sunday วันอาทิตย์อีกครั้งค่ะ Sunday วันอาทิตย์ต่อไปนะคะ Monday วันจันทร์ Monday วันจันทร์ต่อไปนะคะ Tuesday วันอังคาร Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี Thursday วันพฤหัสบดีFriday วันศุกร์ Friday วันศุกร์และสุดท้ายนะคะ Saturday วันเสาร์ Saturday วันเสาร์เด็กๆไปลองฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ที่เราหยุดอยู่บ้านเด็กๆต้องรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปข้างหน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ